โอเคสำหรับนะวิดีโอคลิปอันนี้ก็จะเป็นนะเปิดในเรื่องของตัวซีรีส์ใหม่นะก็คือเป็น Engineering Engineering Economic หรือก็คือเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมนะอันนี้โดยนะอันนี้เราจะเริ่มไปที่ตัว TVM TVM ของเราหรือก็คือตัว Time Value of Money นั่นก็คือเราจะพูดถึงค่าเงินนะช่วงเวลาต่างๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเช่นนะถ้าเกิดเราทำในเรื่องของกระแสเงินขึ้นมานะเราเรียกมันว่า cash flow ตัวนี้ cash flow ซึ่งนะเราจะพูดถึงในลักษณะของเป็นปีก็ได้หรือเป็น period time ใดๆอาจจะเป็นเดือนหรือในลักษณะอันนี้แล้วแต่นะแต่ง่ายที่สุดเราพูดกันเป็นปีละกันสามสี่ห้าแล้วก็สมมติเป็นเราพูดถึง6ปี cash flow ของเรานะสิ่งที่เราจะพูดกันก็คือมีในเรื่องของเงินที่เราเสียกับเงินที่เราได้นะเงินที่เราเสียสมมติว่าเราเอาเงินไปฝากที่ธนาคารก็ได้ระวังนะในเรื่องของอันนี้การฝากเงินถือว่าเราเสียตังค์นะเราเสียตังค์เพราะว่าตังค์ไม่ได้อยู่กับเราไงไปอยู่ที่ธนาคารฝากเงินเข้าไปสมมติเราฝากเงินไปที่หนึ่งแสนแบบนี้หรือเอาไปทำอะไรก็ตามนะง่ายที่สุดสมมติว่าเอาไปฝากธนาคารแหละนะต่อมาคราวนี้หรือว่าเอาเป็นไอ้นี่ก็ได้สลากออมสินสลากออมสินซื้อมามีแทงหวยด้วยคล้ายๆแทงหวยเราก็จะได้มีเงินกลับมาว่าเอ๊ะเราอาจจะถูกรางวัลอะไรแบบนี้นะสมมติแต่ละปีมีข้างได้เงินกลับมาอะไรแบบนี้ได้เงินกลับมาปีละ1,000อย่างนี้แล้วก็นะจนครบ6ปีแบบนี้การในบางครั้งเราก็อาจจะทำการเขาเรียกว่าคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราได้มาเนี่ยเป็นปีย่อยๆเป็น1,000เนี่ยแล้วถ้าเกิดเราอยากจะได้เป็นปีแรกสุดเลยล่ะแบบนั้นก็คือเอาไว้รู้ว่ามันนี่ในบางครั้งเราอาจจะเอ้ยตรงเนี้ยถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันได้มาอยู่ในปีที่ศูนย์เลยแบบนี้แล้วเราจะได้ตังค์เท่าไหร่นะเกิดคำถามเกิดขึ้นมันก็ต้องไปคิดถึงในเรื่องของตัว i หรือ interest rate อันนี้ก็คือดอกเบี้ยนั่นเองอัตราดอกเบี้ยตัวอัตราดอกเบี้ยของเราอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปฝากพวกออมทรัพย์อะไรเงี้ยก็จะเป็น0จุดอะไร0.5หรือ0.75อะไรประมาณนั้นอย่างเงี้ยก็คือตัวค่าเรท i ตัวนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราหมายถึงว่าเอาไปฝากนะแบบนี้ซึ่งเราอาจจะแบบประมาณ 10% สมมตินะหรือ 1% ก็พอดูมันเมื่อวางอลังการ 1% per year อะไรแบบนี้นะหรือเราอาจจะเฮ้ย
ถ้าเรามองว่าถ้าเราต่อออกไปในปีที่7แล้วอันเนี้ยมาอยู่ที่ปีที่7เลยทั้งก้อนเลยถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้ตังค์เป็นเท่าไหร่แทนแบบนี้ในทางเดียวกันหรือไอ้เงิน100,000บาทตรงนี้นะในปีสมมติในปีที่7อย่างนี้ถ้าเกิดคิดไปที่มูลค่าของปีนั้นจะได้เป็นเท่าไหร่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็คือตัว time value of money นะในแต่ละช่วงเวลาค่าของเงินมันอาจจะไม่ได้เท่าเดิมไม่ใช่ว่าเฮ้ยเนี่ยปีที่2 3 4 5 6บวกกันอ้าวก็เนี่ย 5,000 เรากลับมาปีที่0ก็ต้องได้ 5,000 สิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องของเศรษฐศาสตร์มันจะไม่ได้เป็น 5,000 นะอันนี้ฉะนั้นในที่นี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องของตัวค่าของพวกดอกเบี้ยนะอัตราดอกเบี้ยอัตราของการได้ค่ากลับมาหรือเขาเรียกว่า rate of return นะเราจะพูดถึงเรื่องพวกนี้กันแล้วก็จะเป็น simple นะที่เราจะพูดกันนะแยกเป็นหัวข้อย่อยๆนะตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของ interest นะหรือดอกเบี้ย interest rate อัตราดอกเบี้ยแล้วก็ rate of returnแล้วก็จะพูดถึงคอนเซปต์เกี่ยวกับ simple and compound ตรงนี้ compound interest แล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของ notation ต่างๆที่เดี๋ยวเราจะไปใช้กันในเรื่องของการคำนวณนะแล้วก็การพูดถึง cash flow diagram ก็คือไอ้เส้นๆแบบเนี้ยเวลาที่เราไปเจอเราจะวาดยังไงมีเห็นไหมตรงนี้มาในเรื่องของตัวดอกเบี้ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าดอกเบี้ยเนี่ยก็คือเวลาที่เราไปฝากตังกับธนาคารนะอันนั้นก็คือจะได้เป็นดอกเบี้ยซึ่งมันจะมีอยู่2แบบก็คือแบบเอิร์นกับแบบเพดก็ถึงตัวดอกเบี้ยก่อนนะก็คือค่าที่แตกต่างนะหรือผลต่างนั่นเองผลต่างอย่างเช่นสมมติว่าเราเอาตังไปฝากธนาคาร100บาทนะสมมติว่าดอกเบี้ยให้อยู่ที่ 0.5% ใช่ไหมพอครบ1ปีปุ๊บเราก็กลับไปเปิดดูเอ้ย100บาทสิ่งที่ตังที่เพิ่มขึ้นมาของเราก็จะเพิ่มที่50สตางค์นะไอ้ค่าตรงนี้ไอ้50สตางค์เนี่ยมันก็คือตัวดอกเบี้ย interestแบบนี้ซึ่งมันจะมีทั้งหมดก็คือ2ไทป์2ไทป์นั่นก็คือแบบแรกก็คือการที่เราเอิร์นก็คือการได้รับนะการได้รับพวกนี้ก็อาจจะได้มาจากการที่เราไปฝากตังค์อย่างธนาคารอย่างเงี้ยพวกนี้และอย่างที่2ก็คือแบบเพดตัวนี้ก็คือการที่เราเสียตังค์นั่นเองนะอย่างการกู้หนี้ยืมสินนะกู้หนี้ลงมาแน่นอนเราไปยืมเงินนะไปกู้เขามาเขาคิดดอกเบี้ยร้อยละ10อะไรอย่างเงี้ยนะเห็นป่ะเรายืมมา1,000เราก็ต้องจ่ายเขา 10% ก็คืออีก100บาทเนี่ยคือเป็นดอกเบี้ยแบบที่เราต้องจ่ายคืนเขาไปอันนี้นั่นเอง
ต่อมาในเรื่องของตัว interest rate interest rate หรือตัวอัตราดอกเบี้ยนะตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็จะมีสูตรในการคำนวณแต่บางครั้งบางคราวเราจะมีตัว interest rate ให้ในการคิดคำนวณว่าถ้าเราลงทุนไปเท่านี้มีผลตอบแทนหรืออัตราของดอกเบี้ยอัตราผลตอบแทนเนี่ยเป็นเท่านี้มันจะคุ้มค่าไหมอะไรแบบนี้นะตรงนี้โดยที่เปอร์เซ็นต์ของตัว interest rate ของเราจะมีค่าเท่ากับตัว interest ก็คือดอกเบี้ยของเราที่เราได้รับมานะแต่ตัวนี้ต้องระวังดีๆมันเป็น per time unitในช่วงเวลาหนึ่งนะตัวยูนิตไทม์ยูนิตตัวเนี้ยแล้วแต่ว่าเราจะคำนวณแบบไหนถ้าเกิดเราได้เป็นต่อปีเราก็ต้องเอาแค่1ปีเห็นปะ per unit per time unit อย่างงี้แล้วก็ทำการหารด้วย original amountก็คือตั้งต้นนั่นเองนะแล้วก็อยากให้ทำให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คูณด้วย 100% อย่างเช่นตัวอย่างถ้าเกิดเรามีใน A อยู่คนหนึ่งถือตังไปนะถือตังไป 1,000นะไปใส่ไว้ที่สถาบันการเงินอะไรไม่รู้สักหนึ่งอย่างปุ๊บพอเวลาผ่านไปสมมติ1ปีผ่านไปนะในนายคนเนี้ยใน A คนเนี้ยไปรับตังกลับมามีตังเพิ่มขึ้นเป็น 1,050 นะตรงนี้ค่าที่เพิ่มขึ้นมาตัวนี้มันคือตัว interest เห็นไหม per time unit อันนี้ก็คือเราคิดที่1ปีเพราะฉะนั้นอย่างเช่นอันเนี้ยของเราเนี่ยตัว percent interest rate ตัวนี้นะก็เลยเป็น50หารด้วย original amount ก็คือในตอนแรกสุดตั้งต้นสุดเลยเนี่ยคนเนี้ยเขามีเท่าไหร่ก็คือฝากไป 1,000 ตอนนี้คูณด้วย100นะทำการตัดแล้วมันก็คือจะได้เป็น 5% หมายความว่าเนี่ยเขาลงทุนไปเขาจะได้ออกมาก็คือตัว 5% นี่คืออัตราดอกเบี้ยต่อมาเราก็จะพูดถึงในเรื่องของตัว rate of return อัตราผลตอบแทนหรือเขาใช้ตัวย่อเป็น ROR นั่นเอง rate of return ตัวนี้หรือในบางครั้งอาจจะใช้เป็นตัว IRRตัวนี้คือตัวแปร rate of return ก็อาจจะในลักษณะของการที่เราเอาไปลงทุนนะลงทุนสมมติใครลงทุนอาจจะซื้อหุ้นหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะก็อาจจะได้อัตราผลตอบแทนเป็น 2% อะไรแบบเนี้ยนะอันนี้ก็คือตัว ROR หรือ IRR นั่นเองเสร็จแล้วคราวนี้เราจะไปพบต่อกันที่ในเรื่องของตัว simple กับตัว compound มันแตกต่างกันยังไง
ั่นก็คืออย่าง simple interest นะอย่างง่ายที่สุดเลย simple interest ถ้าแปลเป็นไทยเลยก็คือดอกเบี้ยไม่ทบต้นดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้นมีลักษณะเป็นยังไงอย่างเช่นสมมติเขาบอกว่าเฮ้ยเขาปล่อยกู้ในลักษณะของตัว simple interest ก็คือดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้นนะอยู่ที่ 5% สมมตินาย A เนี่ยไปกู้มา1,000นะโดยเป็นดอกเบี้ยไม่ทบต้น5%ต่อเดือนเป็น5%ต่อเดือนแบบนี้นั่นหมายถึงเวลาที่เราคิดเดือนที่1เขากู้มา 1,000 พอครบเดือนปุ๊บเราก็คิดเลย 5% ของเดือนนี้เป็นเท่าไหร่ก็1,000คูณด้วย5เข้าไปคูณด้วย 5% แน่นอนผลออกมาก็คือ50 บาทเห็นไหมในเดือนที่1ดอกเบี้ยอยู่ที่50 บาทสมมติว่านาย A เนี่ยจะคืนในเดือนที่3แล้วกันซึ่งนาย A เนี่ยจะคืนเงินหลังจากนี้3เดือนดอกเบี้ย50 บาทในเดือนที่2เงินที่เราเอามาคิดดอกเบี้ยก็ยังเป็นที่ 1,000 บาทเพราะว่าเขาไม่ทบต้นไงไม่ทบต้นหมายถึงว่าไม่ได้เอาดอกเบี้ยเนี้ยไปทบกับเงินต้นก่อนแล้วค่อยคิดดอกเบี้ยใหม่นะไม่ใช่ในเดือนที่2ดอกเบี้ยก็ยังคง50 บาทเหมือนเดิมนะเพราะว่าเงินต้นมันยังเป็น 1,000 ใช่ไหมแล้วก็เดือนที่3แน่นอนดอกเบี้ยก็ต้องเป็น50 บาทเพราะนั้นเราจะทำการรวมทั้งหมดกับการกู้หนี้ยืมสินครั้งนี้ดอกเบี้ยก็จะเป็น150 บาทนะเพราะฉะนั้นใน A เนี่ยจะต้องชำระเงินทั้งหมดก็คือ 1,000 ที่เป็นเงินต้นบวกกับค่าดอกเบี้ยอีก150 บาทก็คือ 1,150 บาทนั่นเองแบบนี้มันก็เลยมีในลักษณะของคล้ายๆกับเป็นสูตรนั่นเองคล้ายๆกับเป็นสูตรว่า i มีค่าเท่ากับ p i และ n นะโดยที่ถามว่า i ตัวใหญ่คืออะไร i ตัวใหญ่เท่ากับตัว interest ก็คือตัวดอกเบี้ยนั่นเองส่วน p ก็คือตัว present present value หรืออาจจะเป็นคำว่า principal แบบนี้i ตัวเล็กตัวนี้เป็น interest rate n ตัวนี้จะเป็น number of period ก็คือระยะเวลานั่นเองอย่างถ้าเกิดเราคำนวณอันเนี้ยเขาบอกว่าเราอยากรู้ว่าดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่ใช่ไหม i เท่ากับ p ก็คือเงินต้นเงินต้นในที่นี้ก็คือ 1,000 เห็นไหมอัตราดอกเบี้ยคือ 5%
ตัว number of period เขาบอกว่าเขาจะคืนหลังจากนี้3เดือนก็คือ period เป็น3นะฉะนั้นเราก็จะคำนวณได้150บาทเนี่ยคือช่วงเนี่ยคือค่าดอกเบี้ยที่เขาจะต้องเสีย150บาทแบบนี้อันนี้ก็คือในการหาตัวดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดเขาต้องการที่จะหาเงินที่เขาจะต้องจ่ายทั้งหมดเงินที่เขาจะต้องจ่ายทั้งหมดก็จะเป็น future เท่ากับตัว present บวกด้วย interest นะตัวนี้ f ตัวนี้อาจจะเป็นตัวในเรื่องของตัว future value หรือก็คือเป็น total amount นั่นเองแบบนั้นเพราะนั้นอย่างเช่นตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ก็คือตัว f จะมีค่าเท่ากับเงินตั้งต้นคือ 1,000 บวกกับตัว interest 150ก็จะเป็น 1,150 นั่นเองนะก็คือจะเท่ากับที่เราไปนั่งคำนวณมาแกะแบบทีละเดือนทีละเดือนแบบนี้นี่คือเป็นสูตรแบบ simple ไม่มีการทบต้นแต่อย่างใดดอกเท่าไหร่คงที่เท่านั้นไปตามจำนวนนะแต่ถ้าเกิดเป็นอีกการหนึ่งนะซึ่งอันเนี้ยก็จะใช้บ่อยมันก็คือเป็น compound interest หรือก็คือดอกเบี้ยแบบทบต้นนั่นเองดอกเบี้ยแบบทบต้นเป็นยังไงก็คือว่าง่ายก็คือถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เขากู้มา 1,000 ใช่ไหมกู้มา 1,000 ดอกเบี้ย 5% จะคืนภายในเดือนที่3นะนะเดี๋ยวจะใช้ในหลักเดียวกันนะในโจทย์ตัวเดียวกันนะก็คือเราจะต้องคิดนะเงินต้นของเรานะเราก็จะต้องมีแบ่งเป็นเงินต้นอันนี้เดือนแล้วก็ต้องมีดอกเบี้ยห่างหน่อยน่าจะต้องเขียนเยอะอยู่อ่ะเดือนที่0ก็คือเริ่มกู้มาถูกไหมเริ่มกู้มาเงินต้นของเราก็จะกลายเป็น 1,000 นั่นเองอันนี้เพิ่งเริ่มกู้จริงๆบางทีดอกเบี้ยมันก็จะคิดตั้งแต่เริ่มแรกเลยเป็น 1,000 ตอนนี้เงินต้นก็ยังคงเป็น 1,000 อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวแล้วคราวนี้ดอกเบี้ย 5% ดอกเบี้ย 5% เพราะฉะนั้นเราก็คำนวณหาดอกเบี้ยก่อนของ 1,000 ก่อนก็เป็น50บาทนะ50บาทเพราะฉะนั้นเงินรวมตอนนี้ที่เขาเป็นหนี้จะกลายเป็น1,050พอจบเดือนที่2ปั๊บเกิดอะไรขึ้นเงินต้นของเขาขยับกลายเป็น 1,000 กับ50แทนนี่จะต่างกับตัว simple ตรงนี้แหละเห็นปะพอเริ่มคิดดอกเบี้ยปุ๊บเงินต้นมันจะเปลี่ยนไปทุกtime unit อย่างอันนี้เราคิดเป็นเดือนเห็นปะเดือนที่1เดือนที่2เงินต้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเรามาคำนวณหาตัวอัตราดอกเบี้ยนะเงินต้นเปลี่ยนไปเราก็ต้องใช้เป็น 1,050 คูณกับ 5% นั้นดอกเบี้ยจะกระเถิบเป็น 52.5 แทนเห็นไหมแล้วเราก็ทำการรวมเข้าไปก็จะกลายเป็น 1,102.5 นะในเดือนที่3เงินต้นของเขาถูกกระเถิบขึ้นเป็น 1,102.5 คำนวณหาดอกเบี้ยใหม่นะก็คูณ5หารด้วย100ดอกเบี้ยจะกระเถิบเป็น 55.125 นะ
แล้วพอเอาไปรวมกับเงินต้นตอนนี้เงินรวมที่เป็นหนี้ของเขาทั้งหมดก็จะกลายเป็น1,157.625แทนนะนี่คือเงินที่เขาจะต้องจ่ายถ้าเราสังเกตดูเมื่อกี้ที่เราคิดแบบ simple interest เขาจะจ่ายอยู่ที่1,150แต่การคิดแบบ compound interest เห็นปะค่าของที่เขาจะต้องจ่ายจะกระเถิบมากขึ้นกว่าเดิมเป็น1,157.625ตัวนี้ถ้าเป็นเงินได้เราก็จะได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเป็นเงินที่เราจะต้องจ่ายเราก็ต้องจ่ายมากขึ้นเพราะนั้นอันนี้ compound interest ตัวนี้สิ่งที่ต้องระวังซึ่งถามว่ามันมีสูตรไหมมันมีสูตรแน่นอนแต่มันจะลำบากตรงหนึ่งก็คือว่าสำหรับตัวสูตรแล้วตัว i ของเราจะมีการห้อย n คือตัว period time i period time ที่ n เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ p n ลบ1แล้วคูณตัว interest rate นะมันจะต้องใช้ตัวเงินต้นที่ต่างกันออกไปเห็นไหมตรงนี้อย่างเช่นเห็นไหมในปีที่ไอเนี้ยในปีที่สองอย่างเงี้ยในปีที่สองเอ้ยในเดือนที่สองพอผิดในเดือนที่สองอยากจะหา i ที่สองก็คือตรงนี้เนี่ย p จะต้องย้อนกลับไปเป็น p ที่1ก็คือตัวเงินรวมตรงนี้นั่นเองนะหรือที่เอามาเขียนเป็นเงินต้นตรงนี้นั่นแหละนะตรงนี้เนี่ย i 2นะตรงนี้คือ p 1นะตรงนี้เงินรวมตรงนี้ก็คือ 1,000 แบบนี้แล้ว i ก็คือตัว 5% แบบนี้นั่นเองนะตรงนี้ซึ่งเราจะสามารถที่จะมีสูตรในการคำนวณให้การหา total amount หรือตัว future value ของเรา FTN จะมีค่าเท่ากับตัว P ก็คือตัวเริ่มต้น1บวก i นะตรงนี้แล้วยกกำลัง n นะ i ตัวนี้อย่าลืมเราจะต้องมันไม่ใช่เป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะอย่างถ้าเกิดอย่างข้อนี้เขาบอกว่าดอกเบี้ยเป็น 5% i ตัวนี้ i สำหรับข้อนี้เนี่ยจะเป็น 0.05 นะเคลียร์เปอร์เซ็นต์ก่อนนะตอนนี้ต้องระวังนะ i เปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากับ 5% มาใช่ไหมจะต้องทำการเปลี่ยนเป็น i เท่ากับ 0.5 ก่อนถึงจะค่อยเอามาแทนในสูตรตรงนี้ได้นะห้ามใช้ตัวเปอร์เซ็นต์มาแทนเลยนะตรงนี้ไม่ได้ฉะนั้นถามว่าอ้าวแล้วอย่างข้อนี้ถ้าเกิดเขาอยากให้หาตัว f 3ถามว่าทำได้ไหมได้ p ตัวนี้ก็คือค่าเงินตั้งต้นตอนแรกสุดที่เขาไปกู้ก็คือ 1,000 นะ1บวกดอกเบี้ย 5% อย่างที่บอกต้องใช้ 0.05 ยกกำลัง period คือ3เดือนที่เขาทำการกู้มาก็จะเป็น 1,000 คูณกับ 1.05 ยกกำลัง3นั่นเองนั้นตัวนี้ก็จะเป็น 1,000 ตรงนี้จะเป็น 1.157625 เพราะนั้นเวลาที่เราคูณ 1,000 แล้วเลื่อนจุด3ทีใช่ไหม 1,157.625 นั่นเองก็เท่ากันกับที่เราคำนวณแยกเห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวคราวนี้เรามาดูเรื่องของ notation กันว่าเดี๋ยวต่อไปนะการที่เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องตัวแปรอะไรอย่างนี้เราก็จะพูดถึงในตัวแปรเซตนี้แหละ
นะตัว notation เพราะในบทต่อไปเดี๋ยวเราจะพูดนะประมาณใช้ตัวแปรแทนละนะจะไม่อันแรกสุดคือ p นะก็อย่างเช่นนะอย่างที่เรียกไปมันก็คือเป็น present word หรือเป็น present value อย่างเงี้ยตัว p เนี่ยของเราก็คือตัวค่าเงินนะในปัจจุบันในปัจจุบัน p ตัวนี้แทนคำว่า present ซึ่งก็จะมีในเรื่องของเป็น present word จะใช้เป็น pw present value นี้ก็คือเป็น pv แล้วก็จะมีตัว net present value นะเหมือนกันตรงนี้นะเป็นการบ่งบอกถึงค่าในปัจจุบันเป็น net npv นั่นเองตรงนี้ต่อมาตัวถัดมาเป็นตัว F นะอันนี้ก็คือค่าของเงินในอนาคตสักปีไหนสักปีหนึ่งนะเราใช้คำว่าเป็น some future time นะอาจจะถัดไป3ปี5ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นตัว F นะค่าเงินในอนาคตก็จะคล้ายๆกันนะก็จะเป็น future word หรือเป็น fw นะหรือเป็น future value นะก็คือเป็น fv นี่นะเราก็จะพูดถึงในเรื่องอันนี้เหมือนกันต่อมาตัวถัดมาก็คือตัว a อันนี้สิ่งที่ตัวเนี้ยจะต้องระวังเพราะว่าตัวเนี้ยของเราก็คือเป็นค่าเงินที่ต่อเนื่องและเท่ากันนะเราใช้คำว่า series of consecutive แล้วยังมีคำว่า equal นะ series of consecutive ที่มันติดกันเรียงกัน equalต้องเท่ากันตลอดอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าได้เงินกลับมาอย่างตัวอย่างแรกสุดที่อันแรกสุดนะครับที่เส้น1,000 1,000 1,000 1,000 1,000ตัวเนี้ยเนี่ยเราสามารถพูดว่า a มีค่าเท่ากับ 1,000 นะตัวนี้เพราะว่าทุกเส้นติดกันหมดเลยเห็นป่ะ2 3 4 5 6ติดกันหมดทุกเส้นเท่ากันหมดเลยอันนี้สามารถแทนค่าในตัวแปรได้ก็คือเป็นตัว a นั่นเอง a จะมีค่าที่เท่ากับ 1,000 ฮะซึ่งคราวนี้หรือว่าง่ายๆก็คือเป็น equivalent equivalent valueนะ per period per period of amount per period of annual amount of annual เดี๋ยว per period เฉยๆ per periodequivalent ก็คือหมายความว่า equal เท่ากันหมดเห็นไหมต่อตัว period เราใช้เป็นตัวแปรว่า annual annual word หรือ aw
ตัวแปรถัดไปที่เราจะต้องเจอกันต่อก็คือตัว G เป็นตัว G ใหญ่ต้องเป็นตัว G ใหญ่ด้วยนะตัว G ใหญ่ตัวนี้เราเรียกมันว่าตัว arithmetic ก่อน arithmetic arithmetic gradient ชื่อของมันคือ arithmetic gradient นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าค่าของเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าเงินที่เพิ่มหรือลดด้วยค่าคงที่ที่เท่ากันอย่างเช่นถ้าเกิดเขียนเป็น cash flow แล้วกันจะได้เห็นง่ายขึ้นอย่างเช่นในปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4แบบนี้ได้เงินมา100ในปีที่2ได้มา200ปีที่3ได้มา300แล้วก็ปีที่4ได้มา400สิ่งที่เราเห็นจากตรงนี้นั่นก็คือนะถูกเพิ่มขึ้นด้วยอัตรา100ตลอดถูกเพิ่มขึ้นด้วยอัตรา100ตลอดอันนี้ก็คือเป็น arithmetic gradient ก็คือเป็นตัว G นั่นเองแต่สำหรับไออันที่ใกล้เคียงกันจะเป็นตัว G เล็กนะตัวนี้จะเป็น geometric gradient เป็นในลักษณะที่คล้ายกันคือค่าเงินเนี่ยที่เพิ่มหรือลดด้วยอัตราค่าที่เท่ากันหมายความว่าอะไรคราวนี้ในลักษณะของตัวเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะเพิ่มเป็นในลักษณะของเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นอาจจะเพิ่มพีเรียดละ 10% ก็ได้นะถ้าเกิดตรงนี้เป็น100 110และเป็น121เราจะเห็นได้ว่าอันนี้เพิ่มขึ้นก็คือ 10% อันนี้ก็เพิ่มไปอีก 10% นะจาก100เพิ่ม 10% ก็คือเพิ่มไปอีก10ก็เลยเป็น110เป็น110เพิ่มอีก 10% ก็เลยเพิ่มมาอีก11ก็เลยเป็น121แบบนี้อันนี้คือเพิ่มด้วยอัตราที่มันเท่ากันอย่างเงี้ย 10% 10% ไปเรื่อยต่อมาตัว n เล็กอันนี้ก็คุ้นเคยกันดีก็คือ number of interest period หรือ number of period นั่นแหละนะก็คือกี่เท่าไหร่เราสนใจกี่ช่วง3ปี5ปีหรืออาจจะเป็นเดือน3เดือน6เดือน9เดือนอะไรแบบนี้เสร็จแล้วก็ตัวนี้พระเอกของเราอีกตัวหนึ่งก็คือตัว i หรือตัว interest rate ตัวนี้ต้องระวังให้ดีๆเพราะว่า interest rate ตัวนี้ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นเรียกว่าอะไรนะต่อปีเสมอไปจะต้องอ่านโจทย์ดีๆว่าอันนี้เป็น per year per month อะไรแบบนี้
โดยที่ตัว i ตัวนี้ในเรื่องเนี้ยของเราเนี่ยตัวอีคอนตัวเนี้ยเราจะคิด i เป็นแบบ compound compound interest อันนี้ก็คือ notation ทั้งหมดที่เดี๋ยวเราจะต้องทำความคุ้นเคยกับมันแล้วเดี๋ยวในบทถัดไปเราจะมาดูกันว่าคำนวณยังไงอะไรแบบนี้แต่ก่อนที่เราจะคำนวณเราจะต้องทำการวาด cash flow ให้เป็นก่อนนี่คือตัวสำคัญมากๆในของวิชานี้ตัว cash flow หรือกระแสเงินนั่นเองกระแสเงินตัวนี้จะเป็นการบอกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินที่เราได้เงินที่เราเสียลงทุนหรือเงินได้กลับมาอะไรแบบนี้เราจะต้องเขียนทุกอย่างโดยนะหลักการเขียน cash flow เป็นยังไงหลักการเขียน cash flow ก็คือจะต้องมีเส้นตัว timeline นะลำดับที่1ก่อนเราจะต้องดอตัว timeline นั่นเองนะก็คือ timeline ก็คือไอ้เส้นนอนๆของอันนี้ขึ้นมาโดยเริ่มจาก0แล้วก็เป็น period 1 2 3หรือในบางครั้งเราสามารถที่จะตัดทอนได้แล้วก็เป็น9แล้วก็เป็นปีสุดท้ายปีสุดท้ายนะไม่ได้ลงว่าจะต้องเป็น10นะปีสุดท้ายหรือเป็นตัว N นะตรงนี้เราจะละได้เมื่ออะไรเมื่อลักษณะของมันเป็นแบบแพทเทิร์นเป็นแบบแพทเทิร์นซ้ำกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดไม่ได้ซ้ำเราไม่สามารถละได้นะตรงนี้จะละได้เมื่อตัว cash flow เนี่ยมีแพทเทิร์นมีรูปแบบนั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่มีรูปแบบลาไม่ได้ต้องเขียนเต็มนะตรงนี้ต่อมาในรูปแบบที่สองอ้าวแล้วเราจะไปวาดยังไงนะก็คือจะมีในเรื่องของ inflow กับ outflow ว่าง่ายเข้าก็ออกรับกระจายนั่นเองนะเดี๋ยวอันนี้ใช้เป็นคนละสีแล้วกันจะได้เห็นชัดๆตัว outflow นะจากตัว timeline ของเรานะ0 1 2 3 4 5 6อ่ะอันนี้inflow ก็คือเรียกง่ายๆแล้วกันรายได้หรือรายรับหรือเงินที่มันเข้ามาว่าง่ายๆส่วน outflow ก็คือรายจ่ายนะที่เราจ่ายออกไปก็อย่างที่เคยบอกการที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารถือว่าเป็น outflow เราจ่ายออกนะเอาเงินไปลงทุนจ่ายออกแบบนี้รายรับก็คือหมายถึงว่าได้เงินปันผลกลับมาอะไรพวกนี้อันนี้คือรายรับ inflow outflow อย่างเช่นถ้าเกิดเราเงินฝากธนาคาร 10,000 บาทอย่างเงี้ยหมดอันนี้เงินฝากธนาคารเห็นไหม outflow ค่าจ่ายจะเขียนเป็นลูกศรลงล่างเห็นไหม
แต่ถ้าเกิดได้ตังได้ตังกลับมาสมมติได้ตังกลับมา500แบบเนี้ยอันนี้ถือเป็นรายรับจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นนะรายรับอาจจะอีกอันนึงอาจจะเป็น300อย่างเงี้ยมีอาจจะมีซื้อของอะไรอย่างเงี้ยอาจจะซื้อไป6,000อะไรแบบนี้นะในลักษณะแบบนี้รายรับชี้ขึ้นรายจ่ายชี้ลงแล้วก็ลูกความยาวของลูกศรไม่ได้ต้องเป็นแบบอัตราส่วนนะก็อยู่ที่เราวาดไปนะไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นแล้วก็ในบางครั้งนะในบางครั้งการที่มีในเรื่องของ inflow กับ outflow ในช่วงเวลาที่ตัวเดียวกันนะอย่างเช่นอันนี้อาจจะได้กลับมา500นะแต่นี้มีอาจจะมีจ่ายออก 1,000 อย่างเงี้ยเราสามารถรวมเป็นเน็ตได้เน็ตในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเราก็หักลบไปเลยเห็นไหมตรงนี้ก้อนนี้ลงมา 1,000 ตรงนี้500เราสามารถที่จะกลายเป็นลงมาที่500ก็ได้แล้วตรงนี้ก็ตัดทิ้งก็ได้อันนี้คือเน็ตนะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องมีการบอกในเรื่องของตัว interest rate ด้วยและ unknown variable unknown variable อ้าวแล้วไอ้ unknown variable คืออะไรก็คือหมายถึงว่าการที่เราวาด cash flow อันเนี้ยขึ้นมาเราจะต้องการคำนวณอะไรใช่ไหมไม่ใช่แบบวาดมาลอยๆในบางครั้งเราอาจจะเพื่อไปหาว่าในปีสุดท้ายเนี่ยเราจะมีคล้ายๆกับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะอย่างเนี้ยลงทุนไป10,000ตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ interest rate นะพวกนี้ก็อาจจะเป็นแบบทั้ง rate of return ก็ได้นะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นตัวดอกเบี้ยของเสมอไปไม่ใช่ก็คือเป็นอัตราของตัว rate of return นะก็อย่างเช่นนะอันนี้จะวาดให้ครบหมด0 1 2 3 4นะ1 2 3 4ก็อาจจะเอาเงินไปลงทุน10,000 บาทแบบนี้ใช่ไหมได้ผลกลับมาในลักษณะของอาจจะเป็น1,000นะ2,000 3,000แล้วก็อาจจะเป็น4,000แบบนี้แล้วก็คำถามคืออยากรู้ว่าถ้าเกิดนับเป็นปีสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเขาจะได้ตังค์เท่าไหร่เรียนในรูปแบบของ present word ว่าแบบเป็นเท่าไหร่แบบนี้โดยที่มีอัตรา rate of return เท่ากับ 5%ในลักษณะแบบนี้นะเนี่ยคือต้องวาดให้หมดมีทั้งตัว timeline มี info outflow unknown variable แล้วก็มี interest rate จะไปได้เราจะได้มาดูว่าไอ้ตัวเนี้ยของเราเนี่ยเป็นในลักษณะ
เราอยากหาว่าเฮ้ยในปีที่4เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเราได้ตังค์หรือเราเสียตังค์กันแน่อ่ะนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสมมติเรามองดูเนี่ย1,000 2,000 3,000 4,000เราคิดแบบธรรมดาเลยเอ้ยมันก็รวมกันได้หมื่นหนึ่งนี่ก็หมื่นหนึ่งตอนเราลงทุนก็หมื่นหนึ่งโอ้ยมันก็เท่าทุนนี่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอย่าลืมมันมี grade of return มาด้วยอย่างเงี้ยเราอาจจะได้กำไรขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะขาดทุนก็ได้แบบนี้เรามาดูว่าเรามาดูสักหนึ่งตัวอย่างสมมติมีนาย A offer a loan มีการกู้ยืมเกิดขึ้นก็ใน B เป็นเงิน35,000 บาทนะ for 1 year แค่ 1 year เท่านั้น with the interest rate2% per month นะตรงนี้สิ่งที่ต้องระวังดีๆคือตัว interest rate เป็น per month เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนตัว timeline มันจะต้องเป็น month แล้วก็ after 1 year how much money will she get for this investment? เห็นไหมอันนี้สิ่งที่เราจะวาดก็ต้องอยู่ที่ว่าเราเป็น A หรือเราเป็น B เห็นไหมตรงนี้ถามว่าเอ้ามันแตกต่างกันเหรอแตกต่างเพราะว่า A เนี่ยเป็นคนยื่นข้อเสนอเงินกู้ไปให้ใน B 35,000 บาทโดยที่มีระยะการชำระหนี้เนี่ย1 ปีโดยที่คิดนะคิดดอกเบี้ยนะ2%ต่อเดือนนะแบบนี้ก็ถามว่าเอ้ยหลังจากนั้นเนี่ยจะได้ตังค์กลับมาเท่าไหร่หลังจากนั้น1 ปีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองว่าเป็น A ที่เราเป็นคนไปยื่นข้อเสนอของเงินกู้แปลว่า A เนี่ยจะต้องเป็นคนเสียตังก่อนถูกไหม A เสียตังก่อนแล้วพอครบ1 ปีเขาถึงจะได้ตังกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองมุมมองของการเป็น A นะ cash flow ของเราก็คือ0 1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12เอเสียตังก่อนเพราะฉะนั้นลูกศรจะพุ่งลงที่35ก่อนแล้วค่อยไปหาณปีสุดท้ายว่าจะเป็นเท่าไหร่คือเขาจะได้ตังกลับมาเห็นปะที่ปีที่เดือนที่12คือครบ1ปีเขาจะได้ตังกลับมาได้ตังกลับมาก็เลยเป็นลูกศรพุ่งขึ้นนะโดยที่ตัว interest rate คือ i เท่ากับ 2% นั่นเองแบบนี้หน่วยของเราตรงนี้เป็นมันจบแต่ถ้าเกิดเรามองในมุมกลับกันถ้าเกิดเราเขียน cash flow ของ b เขียน cash flow ของ b b เป็นบุคคลที่ได้รับเงินกลับมาเพราะฉะนั้นมันจะสลับกันนิดนึงตรงที่ว่า b เนี่ยจะเป็นลูกศรพุ่งขึ้น 35,000 ณปีที่0เพราะเขาได้ตังค์มาก่อนหลังจากนั้นพอครบ1ปีหรือ12เดือนจะเป็นลูกศรชี้ลงแล้วก็คือคำนวณหา F ที่เป็นอะไรเอ่ยเหมือนกันนะ i ก็เท่ากับ 2% เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละคือ cash flow คือเรามองที่ใครเห็นไหมตรงนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างของการวาดตัวของ cash flow แล้วก็ตัวแปรต่างๆนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาพูดถึงการคำนวณกันละแล้วก็อาจจะมีแฟกเตอร์นะที่เกี่ยวข้องว่าจะหายังไงดูยังไง